ดึงออกได้ไหมไม่ได้ครับดึงออกไม่ได้แล้วก็ดีใจนะที่ได้มีโอกาสได้มาพบกับนักเรียนขอใช้คำว่าครูแล้วก็นักเรียนเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะนักเรียนจะได้พากันจบไปแล้วก็ไปมีหน้าที่การงานแล้วก็มีครอบครัวซึ่งก็เห็นหลายคนก็มีครอบครัวที่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็บางคนก็ยังเป็นโสดกันอยู่นะครับผมแปดต้องมาจัดสวยครับผมแปดต้องมาจัดสวยห้องแปดสวยสวยตลอดแล้วสวยทุกวันสวยมานานแล้วชมว่าสวยก็ขอบใจมากก็เขินเหมือนกันนะเพราะว่าสวยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือจริงๆแล้วครูอัปเดตตัวเองมานานแล้วนะนักเรียนเพิ่งมาดูเองตำรวจกำลังใส่ครับเขาต้องมาจัดสวยครับตำรวจไหนตำรวจมาไล่ครับโอ้เหรอให้เรียกชมกันแต่ก่อนนี้ครูก็คงจะอ้วนๆอ่ะเนาะอ้วนแต่ตอนนี้ก็คงจะอ้วนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอ้วนน้อยลงเห็นพวกเราสามารถที่รวมกลุ่มกันได้แล้วก็มาร่วมกันถือโอกาสในไต้หวันปีใหม่ของเราก็แล้วกันเนาะซึ่งจริงๆก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้วันที่13แต่ว่าเราก็มารวมกลุ่มกันได้ในวันนี้ปีที่แล้วก็ได้มาร่วมด้วยและปีนี้ก็ได้มีโอกาสมาอีกจริงๆวันพรุ่งนี้ครูก็คงจะต้องกลับบ้านก็ไปทำไปเยี่ยมญาติแล้วก็ไปไหว้คุณแม่เหมือนกันแต่ก็เมื่อแหละเขาเลยบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งไปไหนวันที่12เนี่ยก็จะทำเหมือนเดิมครูก็เลยว่าโอเคจริงๆแล้วก็ครูก็สอนพิเศษก็เพิ่งปิดคอร์สเขาไม่ใช่ปิดคอร์สแล้วก็คือหยุดให้เขาตอนช่วงวันนี้เหมือนกันก็เพิ่งว่างวันนี้ก็นั่งอยู่บ้านทั้งวันก็เพราะรอว่าจะมางานตอนนี้แหละแต่เมื่อเห็นพวกเรามารวมกลุ่มกันจริงๆแล้วปีที่แล้วนี่ก็คงจะเห็นมากกว่านี้นะแต่ปีนี้ก็รู้สึกจะบางตาลงหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีภารกิจที่ยังไม่สามารถที่จะมาร่วมกันได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเห็นว่าพวกเราไม่มารวมกลุ่มกันได้ครูก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยแล้วก็เนื่องในวาระแห่งวันขึ้นปีใหม่ตอนนี้ครูก็คงจะไม่มีอะไรมากในการที่จะพูดคุยโอกาสหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มาพบกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกันแล้วล่ะที่เรามีโอกาสมีชีวิตมาอยู่ในป่านี้นะครับทีนี้ก็ถ้าเผื่ออย่างไรก็ตามนะคะมีโอกาสได้ผ่านไปหรือมีโอกาสได้ไปทางโน้นบ้านครูก็ยังอยู่ที่เดิมวันนี้ครูก็เอามะม่วงมาให้อยู่เอามะม่วงมาไว้สำหรับพวกเราได้ทานกันเพราะว่ามะม่วงอยู่ที่บ้านนะแต่ก่อนก็เคยมีนักเรียนพากันไปทานแต่ตอนนี้ไม่มีใครไปครูก็เลยว่าไม่มีใครไปครูก็เอามาให้ดีกว่าครูก็สอยมาให้อยู่ได้ตะกร้าใหญ่หนึ่งนะคะค่ะถ้าเกิดยังไงก็เอามาแบ่งปันกันกินถ้ามีโอกาสแล้วก็ถามไถ่ว่าอาจารย์กันนิกายังอยู่ที่เดิมไหมอาจารย์อุศนายังอยู่ไหมอาจารย์นงรักอาจารย์ประทุมทิพย์นี่นะคะถามข่าวถ้านักเรียนถามข่าวแล้วพวกครูก็ชื่นใจนะคะไปไหนก็ตามถ้านักเรียนยังเห็นว่าพวกครูยังเป็นครูอยู่ก็มีความรู้สึกว่าดีใจถึงแม้ว่าอาชีพครูนั้นมันจะไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินอะไรที่มันมากมายแต่ว่าความสุขอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้เห็นความเจริญของลูกศิษย์นี่แหละแล้วลูกศิษย์ก็เรียกว่าไม่มีการลืมครูบาอาจารย์ก็มีโอกาสในการทักทายถ้านักเรียนคนไหนไม่ได้ทักทายพวกครูก็ไม่กล้าในการที่จะพูดด้วยก็ไม่กล้าทักทายเพราะเกรงว่าถ้าเผื่อเขาไม่ทักทายเราไม่จำเราแสดงว่าเขาก็คงจะไม่อยากเอาเราเป็นครูแต่ถ้าเกิดนักเรียนยังเห็นพวกครู อยู่ในใจอยู่ครูก็ขอขอบใจนะคะท้ายนี้ครูก็ขออวยพรให้ทุกคนนะที่มาในวันนี้หรือที่ไม่ได้มาก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าอาชีพการงานค้าขายหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งผู้นำหรือผู้ตามในเรื่องต่างๆก็แล้วแต่ขอให้แต่ประสบความสุขความเจริญและก็สำเร็จดังที่ปรารถนานะคะขอบใจมากค่ะ